วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องวงจรชีวิตด้วงกว่างสวัสดีครับผมธนัทโอมีน้องๆนะครับถามมาเมื่อไหร่จะทำด้วงช่องพี่กลายเป็นช่องสัตว์แปลกไปแล้วอะไรเงี้ยมาคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาทำด้วงให้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องวงจรชีวิตด้วงกว่าง wow. แล้วก็การเลี้ยงในแต่ละระยะนะครับก็เพราะว่ามีน้องคนนึงคอมเมนต์มานะครับว่าอยากให้พี่โอทำเรื่องวงจรชีวิตด้วงเนาะก็วันนี้ก็มาทำของด้วงกว่างกันก่อนนะครับด้วงนะครับวงจรชีวิตของมันก็มีหลักๆก็คือ4ระยะเนาะไข่นอนดักแด้ตัวเต็มวัยเดี๋ยวมาเริ่มกันตั้งแต่ไข่เลยดีกว่านะครับหลังจากเราเพาะด้วงได้ไข่ออกมาแล้วนะครับไข่เนี่ยเราก็ไปไว้ได้ในกล่องหลายแบบนะอาจจะใส่แมตไว้นะครับแล้ววางไว้บนแมตอาจจะจิ้มแมตแล้วก็หยอดไข่ลงไปก็ได้หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะวางไว้บนทิชชู่ก็ได้ครับแต่วางไว้บนทิชชู่เนี่ยเราต้องคอยดูนะเพราะว่าถ้ามันฟักมาแล้วอะครับ 1-2 วันนะไม่ควรเกินนี้เราควรเอาไปใส่แมตหรือใส่อาหารของเขานะครับช่วงไข่นี่ก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะครับก็วางไว้ในที่ที่ชื้นๆนะอย่าให้แห้งแล้วก็รอเขาฟักนะครับพอฟักมาเป็นหนอนแล้วเนี่ยหนอนเนี่ยมีทั้งหมด3ระยะด้วงกว่างนะครับส่วนใหญ่ L1 L2 จะเลี้ยงรวมได้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ว่าพอช่วง L2 ปลายหรือว่า L3ควรจะแยกเลี้ยง1ตัวต่อ1กล่องเลยขนาดกล่องก็อาจจะแล้วแต่ชนิดของด้วงนะครับกล่องใหญ่กล่องเล็กอย่างด้วงกว่างเฮอร์คิวลิสเนี่ยเราก็อาจจะต้องเลี้ยงตัวผู้เลี้ยงกล่องใหญ่ไปเลยนะครับตัวเมียก็กล่องเล็กลงมาก็ได้เพราะว่าถ้าเขาทำโพงเข้าดักแด้เนี่ยพื้นที่อาจจะไม่พอทำโพงนะครับทำให้เขางอเขาเบี้ยวหรือว่าเข้าดักแด้ไม่สมบูรณ์ได้นะครับอาหารของหนอนด้วงเนี่ยก็คือขี้เลื่อยหรือเราเรียกกันว่าแมตนั่นเองแมตก็คือขี้เลื่อยที่ผ่านการหมักผ่านการผสมนู่นผสมนี่เพื่อเป็นสารอาหารให้กับตัวหนอนด้วงนะครับก็แต่ละคนก็อาจจะมีสูตรแตกต่างกันไปนะสูตรมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วแต่คนแล้วแต่เจ้าที่ขายนะครับแล้วก็การผสมแมตก็ผสมให้ชื้นพอสมควรก็คือผสมแล้วบีบไม่มีน้ำไหลออกจากมือนะบีบแล้วเป็นก้อนนั่นเองนะครับส่วนด้วงกว่างอะไรที่ L3 สามารถเลี้ยงรวมกันได้นะก็อย่างยกตัวอย่างอาจจะเป็นพวกด้วงกว่างญี่ปุ่นด้วงกว่างชนด้วงกว่างขนาดกลางๆนะครับตัวผู้เนี่ยก็จะสามารถเลี้ยงรวมกันได้เนาะบางคนก็เลี้ยงเฮอร์คิวลิสตัวผู้รวมกันก็มีเนปจูนก็เลี้ยงได้นะครับ3เข่าก็อาจจะเลี้ยงได้แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับขนาดของกล่องด้วยเหมือนกันนะถ้ากล่องเล็กก็ไม่ควรเลี้ยงรวมนะครับถ้ากล่องใหญ่ก็โอเคก็พอจะเลี้ยงรวมได้นะแล้วก่อนที่จะเป็นดักแด้เนี่ยครับเขาจะมีอีก1ระยะเลยก็คือระยะเตรียมเข้าดักแด้หรือเรียกว่าพรีพูพ่านะครับก็คือช่วงที่เขาทำโพรงเวลาเขาทำโพรงเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างได้ค่อนข้างชัดนะครับถ้าเขาทำอยู่มุมตู้หรือว่าทำอยู่ใต้ตู้นะเพราะว่ามันจะเห็นเลยว่าดินรอบๆโพรงเขาสีจะแตกต่างจากแมททั่วไปนะครับคือมันจะเห็นชัดเลยแหละว่าโพรงแน่นอนแล้วตรงกลางนะครับก็จะเป็นรูเป็นช่องว่างนะที่มีตัวหนอนอยู่ข้างในนะครับก่อนที่เขาจะเข้าดักแด้เนี่ยเขาก็อยู่ในโพรงนี้แล้วถ้าน้องๆสงสัยว่าระยะไหนที่เราจะสามารถเอาออกมาใส่โพรงเทียมได้ก็คือระยะที่เขาขาตายแล้วเท่านั้นนะจริงๆระยะนี้เนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรไปยุ่งกับเขานะครับปล่อยเขาพักตัวแล้วก็ลอกคาบเข้าดักแด้อยู่ในโพรงไปเลยจะดีที่สุดนะเพราะว่าการทำโพรงเทียมเนี่ยเราจะต้องรู้จักว่าโพรงของเขาเนี่ยมีลักษณะแบบไหนนะครับแนวตั้งแนวนอนแนวเฉียงความยาวความกว้างเท่าไหร่ง่ายที่สุดเลยก็คือดูจากโพรงธรรมชาติของเขาว่าโพรงธรรมชาติของเขาเนี่ยอยู่แนวไหนขนาดเท่าไหร่นะครับเอามาเป๊ะๆได้เลยยิ่งดีนะพอเขาวิ่งทำไมเนี่ยถ้าสมมุติเราออกมาจากโพงตอนที่เขายังไม่ขาตายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นตอนที่เขายังขาไม่ตายนะครับเขายังสามารถเดินได้นะเขาอาจจะมุดโอเอซิสของเราหรือมุดโพงเทียมของเราออกไปได้นะทำให้เขาต้องไปทำโพงใหม่ในที่ที่เขาต้องการนะครับซึ่งมันจะทำให้เขาเสียพลังงานอาจจะลอกคาบไม่ผ่านได้หรือว่าอาจจะได้ขนาดที่เล็กลงนะครับพอเขาอยู่ในระยะเตรียมเข้าดักแด้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะในโพงธรรมชาติในโพงเทียมนะครับเขาก็จะลอกคาบเพื่อที่จะเป็นดักแด้ในระยะดักแด้นะครับก็เปราะบางไม่แพ้กันก็ถ้าไม่จำเป็นก็ปล่อยเขาอยู่ในโพรงธรรมชาติก็ดีที่สุดเนาะหรือว่าถ้ามันเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆเราต้องเอามาใส่โพรงเทียมเนี่ยเราก็เอาออกมาได้นะเขาจะเป็นดักแด้อยู่ประมาณ2-3อาทิตย์หรืออาจจะมากกว่านะครับขึ้นอยู่กับขนาดหรือว่าชนิดหรืออุณหภูมิของห้องเลี้ยงของเราด้วยนะ wow. พอเขาอยู่ในดักแด้เนี่ยก่อนที่เขาจะออกครับเขาจะเป็นสีจะมีสีที่ขาที่หัวที่อกนะครับเป็นสีเข้มดำขึ้นมาแต่ตรงท้องเนี่ยจะไม่เข้มนะครับตรงท้องจะเป็นสีส้มๆสีดักแด้ปกติเลยถ้าท้องดำเนี่ยแปลว่าตายพอเขาใกล้ออกดักแด้แล้วเนี่ยเราไม่ควรจะไปยุ่งเลยนะครับไม่ควรจะไปจับออกมาไม่ควรจะไปสะกิดอะไรเลยนะครับปล่อยเขาจะลอกคาบเพื่อออกมาเป็นตัวด้วงนะครับพอออกมาเป็นตัวด้วงเนี่ยแรกๆเนี่ยสีของปีกเขาจะเป็นสีขาวซึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เขาอ่อนแอนะครับเปราะบางก็ปล่อยให้เขาผึ่งปีกของเขาจนปีกเขาแห้งปีกแห้งนะครับก็คือสีจะเป็นเหมือนด้วงตัวเต็มวัยเลย wow. ก็คือด้วงที่เป็นสีดำปีกให้เป็นสีดำด้วงที่ปีกสีเหลืองปีกก็จะกลายเป็นสีเหลืองหรือว่าถ้าพวกเฮอร์คิวลิสหรือพวกแกนตีเนี่ยปีกอาจจะเป็นสีเทาๆดำๆก่อนนะก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองที่หลังนะครับ
พอเป็นตัวเต็มวัยแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ในระยะพักตัวระยะพักตัวคือช่วงที่จะไม่กินอาหารไม่ผสมพันธุ์ไม่บินนะถ้าเราออกมาจากโพรงนะครับเราก็ใส่ไว้ในขี้เลื่อยสูงๆเนาะให้เขาอยู่ในใต้ขี้เลื่อยนะครับพยายามอย่ารบกวนนะครับช่วงนี้เขาไม่สามารถผสมพันธุ์ได้ถ้าเราเอาไปผสมพันธุ์เนี่ยเขาอาจจะตายไวหนอนก็หรือไข่ก็ไม่ได้สัญญาณที่บ่งบอกว่าด้วงเนี่ยพร้อมผสมพันธุ์แล้วคืออะไรก็คือกินอาหารนะครับกินอาหารเยอะจะกินอาหารเยอะมากเดินบินหรือว่าพอเจอตัวเมียเนี่ยก็จะเดินเข้าหาเลยนะครับ4ข้อหลักๆเนาะที่ดูว่าด้วงพร้อมผสมพันธุ์แล้วนะครับแต่ว่าด้วงบางตัวเนี่ยเพิ่งออกหลักได้มาก็มีกินเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะพร้อมผสมพันธุ์แล้วนะครับอย่างน้อยๆพอเริ่มกินแล้วเนี่ยเลี้ยงไปอีกสัก 1-2 อาทิตย์ให้เขาพร้อมจริงๆก่อนค่อยผสมพันธุ์ก็จะได้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับเพราะเป็นตัวเต็มวัยพร้อมผสมพันธุ์เสร็จแล้วเราก็เลี้ยงเหมือนด้วงกว่างทั่วไปเลยใครอยากรู้เลี้ยงไงก็ไปดูที่คลิปนี้ที่ตัวไอ้นี้นะครับเริ่มเลี้ยงด้วง EP 2เนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แค่นี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่โอจะเข้ามาอ่านแล้วก็ถ้าตอบในคอมเมนต์ได้เลยก็จะตอบแต่ว่าถ้ามันเรื่องมันยาวเนี่ยก็อาจจะเอาไปทำเป็นคลิปใหม่คลิปตอนหน้านะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับเลี้ยงด้วง101 EP ที่3ก็จบกันไปเท่านี้ก่อนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย